หน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้นะครับช่วงเกษตรทำเงินได้เคยเสนอเทคนิคการเลี้ยงมดแดงแบบธรรมชาติครับวันนี้ขอเสนออีกหนึ่งเทคนิคในการเลี้ยงมดแดงด้วยการสร้างคอนโดไข่มดแดงจากขวดพลาสติกที่เหลือใช้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนติดตามจากรายงานครับครูสุทธินันท์ปรัชญพฤกษ์วัย67ปีปราดแห่งสวนป่ามหาชีวาลัยอีสานบ้านปากช่องอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สาธิตขั้นตอนการทำคอนโดไข่มดแดงหรือรังมดแดงเทียมจากขวดพลาสติกเหลือใช้ให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาครูสุทธินันท์ใช้ชีวิตอยู่กับสวนป่าพื้นที่กว่า600ไร่แล้วพบว่ามดแดงสร้างความสมดุลให้ป่าจึงหาวิธีขยายพันธุ์มดแดงก็มีความคิดว่าทำไมเราจะขยายพันธุ์มดแดงเยอะๆเพราะมันช่วยกินเพลี้ยกินนอนกินก็เลยเอาขวดน้ำที่เห็นเกลื่อนเนี่ยมาตัดตัดแล้วทดลองแล้วก็เอาเหยื่อไปใส่ก็จะป้อนมดแดงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีไข่อะไรแต่พอมันเข้ามาอยู่ปั๊บรังไหนที่มันพอใจมันก็ไข่เยอะแยะเลยขั้นตอนสร้างคอนโดไข่มดแดงเริ่มจากตัดขวดพลาสติกเป็น2ส่วนให้ส่วนปากขวดสั้นกว่าส่วนท้ายแล้วนำส่วนหัวสวมเข้ากับส่วนท้ายขวดเจาะรูก้นขวดทำเป็นที่แขวนผูกติดต้นไม้และใช้ถุงดำครอบขวดน้ำเพื่อบังแดดนำคอนโดไข่มดแดงไปแขวนบนต้นไม้ที่มีมดแดงอาศัยอยู่วิธีล่อให้มดแดงมาอยู่ในขวดให้ใส่เหยื่อลงในขวดอาจใช้ซากแมลงเช่นจิ้งหรีดแมงเม่าหรือปลาหมึกแห้งและต้องแขวนคอนโดไข่มดแดงคู่กับขวดหรือแก้วที่เติมน้ำให้เต็มเมื่อมดแดงมีทั้งบ้านอาหารน้ำก็จะเข้ามาทำรังตอนนี้มดแดงนะมันก็เอาใจยากนะบางรังมันก็ไข่บางรังก็ไม่ไข่บางรังมาหลอกกินเหยื่อแล้วก็หนีไปอะไรพวกนี้ก็ต้องทำใจนะฮะทดลองดูว่ามันไม่ได้ 100% มันได้สัก 30-40% มาเหมือนรังที่เราทำให้ดูเนี่ยแสดงว่าไอ้ขวดเนี่ยเล็กไปถ้าขวดใหญ่กว่านั้นไข่มาจะเยอะมากกว่านั้นก็ได้อะไรแบบนี้มดแดงอยู่ในรังเทียมราว 15-20 วันก็จะวางไข่ปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนมดแดงเฉลี่ยจะได้ไข่ราว 2-3 ขีดต่อขวดครูสุทธินันท์บอกว่าการทำคอนโดไข่มดแดงยังอยู่ในขั้นของการศึกษาแต่หากนำไปประกอบอาชีพทำได้แต่ต้องสร้างคอนโดไข่มดแดงในปริมาณที่มากและควรนำไปแขวนก่อนฤดูไข่มดแดง 1-2 เดือนคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมซึ่งปัจจุบันไข่มดแดงมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ500บาทศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน